สวัสดีค่ะเช้าวันอังคารที่7เดือน5นะคะตลาดหุ้นเปิดแล้วนะคะเซ็ตเปิดบวกมาเล็กน้อยประมาณสัก 4-5 จุดนะคะส่วนทองคำก็กลับมาเปิดตลาดแล้วนะคะตัวของ BTC ด้วยอัปเดตเทรนด์กันต่อกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์กันนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับก็ภาพใหญ่ของตลาดโลกก็ยังอยู่ที่เรื่องของทางด้านการเงินนะฮะก่อน Federal Reserve ครับไปละ Federal Reserve ไปละหุ้นก็จะเริ่มขึ้นใหม่ครับเนี่ยมีการปรับฐานตอน Federal Reserve ประชุมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็สุดท้ายดอกเบี้ยก็จะต้องลงนะครับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อะไรก็ว่าไปตามอาชีพนะแต่สุดท้ายอ่ะหุ้นมันก็จะต้องขึ้นไปนะนัสแดกมันก็ต้องไปที่ 20,000 เนี่ยในประมาณ 10% นะครับแต่ในระหว่างทางไปหยุดไปหยุดก็ขึ้นมาสูงของกำไรเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นก็ควรจะขึ้นทั้งโลกแต่ขึ้นจริงขึ้นไม่จริงขึ้นดีขึ้นไม่ดีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบ้านเราก็อ่อนแอก็คืออ่อนแอบ้านเรานี่เล่นฟิวเจอร์เป็นหลักนะครับเล่นฟิวเจอร์เป็นหลักนะก็ดูวันนี้เปิดมาก็มันไม่ได้มีทิศทางอะไรนะครับเงินก็ไม่ได้เข้าราคาน้ำมันลงนะขึ้นบวกมา6จุดนะครับก็ดันน้ำมันลงก็เอาลงไฟฟ้าขึ้นนะครับประมาณเนี้ยนะฮะเอาแบงค์ขึ้นนะฮะตัวยืนอยู่แล้วแบงค์นะฮะนะครับก็ประมาณเนี้ยแต่วอลุ่มมันไม่มาไงมัน 3,900 นะฮะคือมันเงียบไปเลยเพราะมันไม่มีเงินเข้าออกก็ไม่มีเงินออกเท่าไหร่นะครับก็หุ้นก็ต้องหุ้นในบ้านเราก็มันไม่มีทิศทางอ่ะที่จะเล่นฮะเหมือนถ้าคุณไปตามเราไปที่ต่างประเทศแล้วคุณเล่น Nvidia เงี้ยนะครับนะไอตอนที่ไอเปิดประกาศเนี่ยนะครับก็ลงกันมานะฮะเรานึกดูว่า762อ่ะตอนนี้921อ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะใช่ไหมฮะแต่บ้านเรามันมีหุ้นแบบนี้ไปละแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นทางขึ้นใหม่แล้วนะ Nvidia HMCI นะฮะตอนเฟดประกาศนะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ AMCI นะครับ700ตอนนี้830มัน 20% ไงนะครับแล้วมันเป็นหุ้นที่กำไรโตไป 100% ในปีนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไงแต่บ้านเราอ่ะพี่เข้าใจนะครับเราจะให้พี่แนะนำหุ้นอะไรอ่ะโต 2% 3% ประกาศกำไรออกมาหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นคอมโมดิตี้เป็นยางบ้างเป็นน้ำมันบ้างมันก็ไม่รู้จะไปเล่นหุ้นอะไรมันก็เหมือนก็เก็งกำไรไปโดยที่ไม่ได้มีความทิศทางที่แน่นอนนะฮะแต่ถ้าจะถามช่วงเนี้ยมันก็จะมีข่าวเรื่องเซลล์อินเมย์อะไรเนี่ยมันไม่มีเมย์อ่ะฮะเพราะมันอยู่ในขึ้นกำลังจะทำขึ้น5นะฮะเมย์เนี่ยไม่เซลล์หรอกนะฮะถ้าเซลล์ก็เป็นเซลล์หลังเลือกตั้งอเมริกาป่ะนะครับประเด็นมันอยู่ที่ตรงนั้นค่อนข้างชัดเจนส่วนน้ำมันมันก็หลุดลงมาจริงๆนะฮะถ้าเราดูนะครับถ้าน้ำมันนะมันก็ลงมากรอบล่างนะเห็นฮะลงมากรอบล่าง78นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ลงต่อไปอีกนะตอนนี้ก็เริ่มรีบาวน้ำมันก็จะรีบาวรีบาวได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแต่มันจบเนี่ยนิดเดียวนะมันจะลงแรงละเนี่ยแต่มันจบการขึ้นไปแล้วละแต่หลังแต่ก่อนหน้านั้นคุณไปฟังน้ำมันจะไปเพราะอิสราเอลจะปิดช่องแคบเฮอร์มุดอะไรแล้วเป็นไงฮะมันลงไงมันไม่ได้เป็นตามที่คนที่ออกมาพูดแล้วล่ะนะฮะแล้วเราไปฟังแล้วเราก็เสียหายใช่ไหมครับก็ว่าไปนะครับทองคำนะฮะก็เป็นไปตามนี้นะครับเตือนมาตั้งแต่ตรงนี้แหละนะแต่สงครามแล้วเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้ก็โซนแถวนี้ก็กรอบล่างเนี่ยเป็นลองมาหมดแล้วนะครับแล้วหยุดก็หยุดฮะไม่เป็นไรถ้าใครลองมาจากโซนล่างเส้นขาวๆนี้ถ้าใครไปดูในสไลด์ของเมื่อวันก่อนวันนู้นวันนี้วันนั้นก็มันก็บางกรอบขาวๆเนี่ยก็ลองเข้าไปครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชนแล้วไอ้กรอบขาวบนเนี่ยนะฮะก็จะมีการย่อยังไม่ได้มีขาขึ้นก็ยังอยู่สามารถทองคำจะอยู่แถวนี้ได้อีกนานนะฮะโซนแถวเนี้ยนะครับเนี่ยมีเนี่ย226ของ285เลยเนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้ก็ดูดีนิดนึงนะฮะพอสัปดาห์นี้เป็นทั้งเขียวใหญ่อ่ะไปเลยนะจะไปต่อแล้วนะก็จะเดี๋ยวจะมีคนอธิบายอยู่ว่าทองขึ้นเพราะอะไรก็เป็นแบบเนี้ยนะฮะบิตคอยลงมาสัปดาห์ก่อนนะฮะก็โวยวายกันนะฮะก็ลงมาในกรอบนะไม่หลุด 55,000 นะครับจะทํา ABC หรือเปล่าของเราก็นับได้แค่ A อย่างเดียวนะฮะแต่กำลังจะตัดขึ้นแล้วนะนะตัดขึ้นแล้วจะไปไหมก็ต้องดูว่าการผ่านเนี่ยนะครับ
70,000ขึ้นรอบนี้ถ้าผ่าน70,000ก็ปรับฐานจบบิตคอยน์ก็จะขึ้นต่อนะครับใครขายไปแล้วไม่ได้ซื้อกลับเพราะความกลัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องลูกแฝดนะฮะมันไม่ได้หลุดไม่หลุดมันก็ไซเวย์ต่อแต่อาจจะไซเวย์ต่อไปอีก6เดือนก็ได้นี่ใครรู้นะฮะมันบอกว่าตรงเนี้ยกูก็เล่นสั้นไปลงมากรอบแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นขาลงแล้วก็ซื้อนะขาลงก็ซื้อขึ้นมาก็ขายมันเป็นไซเวย์นะครับไม่มีใครบอกได้นะครับว่ามันจะเริ่มขึ้นแล้วเป็นนิวไฮเมื่อไหร่นะครับแต่ที่บอกได้ก็คือว่าก็คือมารอฟันโฟแหละนะครับแล้วมันไม่จำเป็นต้องรีบเล่นนะครับทำไมไม่ต้องจำเป็นต้องรีบเล่นเพราะว่า ETF ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มาตั้งแต่40,000นะฮะขึ้นไป60,000กำไร 50% นะเขาต้องการกำไรปีหนึ่ง 20% นะอีก2ปีขึ้นค่อยขึ้นเขาก็ถือว่าเขาคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับต่อไปก็จะเป็นพีเฟกนะฮะก็กรอบแคบๆเหมือนกันกับหุ้นไทยใช่ไหมคะเฟกบ้านเราไม่แคบไม่ได้แคบฮะที่บอกว่าเขาเล่นทีเฟกกันนะครับกรอบตรงนี้มันลงมากรอบล่างตรงนี้ละนะครับแล้วมันกำลังจะขึ้นอันนี้ก็บอกไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ลงอ่ะมันจะขึ้นมันเป็นรีบาวขึ้นไปกรอบแรกก็คือเนี้ย850ใกล้ละนะ850แถวเนี้ยไม่ต้องมาลองแล้วเพราะมันเข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าต้องทำให้มันขึ้นอ่ะคือมันเล่นเก่งกำไรเพราะเรารู้เนื่องจากว่าโอ้เซ็ตขึ้นมา9จุดแต่มันไม่มีวอลุ่มไงนึกออกไหมฮะมันไม่มีคนขายไงนะครับใครจะมาช็อตเซลล์ล่ะช็อตเซลล์ก็ยากนะฮะเพราะว่าต้องวางออฟเฟอร์ใช่ไหมฮะครับคือกดลงล่างเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็มันก็จะเป็นทางขึ้นนะแต่มันไม่ได้บอกว่าไอการที่เรามีอัพติกนะฮะมันไม่ได้ไม่ถึงว่าหุ้นมันจะขึ้นได้ดีเพียงแต่ว่ามันไม่ลงนึกออกไหมฮะมันไม่ลงจากการที่คนเอาหุ้นมาช็อตแล้วต้องกดลงไปข้างล่างนะถ้าการช็อตเซลล์มาอะไรแต่การขายหุ้นมันก็ทำให้หุ้นลงได้นะแล้วใครมีหุ้นขายล่ะฝรั่งก็ขายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับ200,000 ล้านแล้วคนไทยล่ะมีเจ้าของหุ้นกับช็อตกันมาตั้งแต่ข้างบนนะครับฐานเปิดลงมาก็การช็อตก็ผ่าน AVDR ก็เนี่ยเราก็คือช็อตกันเองแล้วใครจะช็อตล่ะนะครับเพราะนั้นมันก็จะขึ้นแต่มันมีวอลุ่มไหมล่ะไม่มีเห็นไหมครับมันก็ไปได้ระดับหนึ่งก็จะไปเจอต้นทุนแถวเซ็ตแล้วแถว1,400ก็เจอต้นทุนอีกก็มีขายอีกแล้วก็จะมีเงินเข้ามาไหมล่ะอันเนี้ยมันก็อาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยแถวเนี้ยมันเป็นโซนที่มันกำลังจะขึ้นไป850แล้วก็859นะฮะซึ่งถ้ามันจะขึ้น859มันก็สามารถเห็นได้ในสัปดาห์นี้นะฮะค่ะแต่คนที่ยังเซลล์อินเมย์อยู่ก็ไม่กล้าเล่นนะก็ยังเหมือนเดิมฟังเรื่องนิยายบาลัมบาลาเซลล์อินเมย์ไม่มีเซลล์อินเมย์ปีนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะทางเทคนิคมันบอกว่าถ้ามีก็ทำขึ้น A B C ของขึ้น4ซึ่งเป็นขึ้นย่อยไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็ทำนิวไฮอยู่ดีในตลาดหุ้นไม่มีเซลล์อินเมย์นะครับเพียงแต่ไฮอาจจะอยู่ในเดือนไหนล่ะกรกฎาสิงหาหรือเปล่าแถวนั้นน่ากลัวนะครับถ้าขึ้นเยอะก็น่ากลัวแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกันทุกตลาดแล้วก็พอที่จะอนุมานได้ว่าตอนนี้มันก็คืออยู่เรื่องเดียวเรื่องหลักก็คือดอกเบี้ยโลกที่ยังไม่ลงนะฮะแค่นั้นเองแต่สุดท้ายก็จะลงในที่สุดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยว่าดอกเบี้ยจะลงเมื่อไหร่ไม่มีใครหมายเลยว่าดอกเบี้ยจะลงเมื่อไหร่นะครับการลดดอกเบี้ยไม่ได้ทำให้คนมีเงินชำระหนี้นะบอกก่อนคุณต้องมีอาชีพนะมีเงินไปชำระหนี้นะครับเพราะนั้นเข้าใจผิดนะครับว่าการลดดอกเบี้ยแล้วจะทำให้คนมีเงินนะอาจจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นนะครับค่ะแต่ไม่ได้ทำให้คนมีเงินไปใช้หนี้ถ้าไม่มีอาชีพเพราะนั้นประเด็นก็คือโครงสร้างฮะเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างฮะเราไม่ได้มีปัญหาว่าดอกเบี้ยแพงหมวยจำได้ไหมครับว่าตอนที่ขึ้นดอกเบี้ยคราวก่อนใช่ไหมฮะค่ะก็มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งก็มาเนี่ยบูลลี่แบงก์ชาติว่าทำไมไม่ขึ้นดอกเบี้ยเท่าอเมริกาใช่ไหมจำได้ไหมครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นมาจาก 0% เท่ากันค่ะนะครับแล้วอเมริกาเขาขึ้นต่อจาก 2.5 ทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวเกิดเงินเฟ้อแบงก์ชาติก็มาหยุดที่ 2.5 แล้วก็ไม่ขึ้นต่อนึกออกไหมฮะใช่แล้วถามมาถึงวันนี้แบงก์ชาติทำถูกไหมค่ะแล้วคุณไม่รู้เรื่องจริงแล้วคุณไปบูลลี่แบงก์ชาติเนี่ยอันนี้พี่พูดถึงนักวิเคราะห์นะ
ดาถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยเงินไหลออกอ่ะแล้วตอนนี้ถ้าเขาขึ้นไป5%มึงไม่ชิบหายทั้งประเทศไปแล้วเหรอค่ะไม่ต่างกับตอนนี้ที่คนไม่มีความรู้แล้วออกมาพูดอ่ะว่าให้ลดดอกเบี้ยนะครับเอาว่าไม่ลดดอกเบี้ยแต่เดี๋ยวเงินเฟ้อจากการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยที่ออกมาเต็มๆเนี่ยแล้วจะเอาอยู่ไหมนะครับเราต้องกลับไปฟังนะครับก็บอกว่าไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยคือถ้าไม่รู้จะออกมาพูดรู้ไหมฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ขนาดนักวิเคราะห์จะพูดผิดเลยว่าทำไมมึงไม่ขึ้นดอกเบี้ยให้เหมือนเดิมเงินไหลออกแล้วก็ด่าแบงค์ชาตินะฮะด่าตั้งแต่แบงค์ชาติหยุดขึ้นดอกเบี้ยแต่เฟดยังขึ้นต่อนะทำไมแบงค์ชาติไม่ขึ้นเงินขึ้นดอกเบี้ยสักทีเห็นไหมฮะพี่ก็พยายามอธิบายว่ามันจะขึ้นได้ยังไงเพราะเรามีหนี้เสียเยอะขึ้นไปอ่ะหนี้มันก็พังหมดถูกไหมมันต้องประคับประคองไงเพราะนั้นของเรามันใช้นโยบายอะไรได้หมวยคับประคองครับจนกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างนะที่ใช้เวลาประมาณ10 ปีถ้าทำแบบนี้มันจะพังเลยถ้าอย่างนี้มันยังอยู่ไปได้นะครับแต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับไม่ถึงอยู่แล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างของรายได้ของประเทศด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของแบงค์ชาติจะทำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องทำยังไงให้คนมีอาชีพนะครับไม่มีสมัยนี้ไม่มีอาชีพที่มั่นคงแต่มีอาชีพมีความสามารถไปหาเงินนะครับอ่ะอย่างหมวยเนี่ยเป็นพิธีกรก็สามารถไปทำอาชีพอะไรเรื่องหลายอย่างเพราะมันมีความรู้ที่จากการไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้อะไรมันก็มีความรู้อยู่ใช่ไหมครับค่ะมันก็ไปทำอย่างอื่นได้นะไปลงทุนเองก็ได้อะไรก็ได้มันมีทางไปอ่ะแต่ถ้าไม่มีความรู้เลยมันไปไม่ได้ไงพี่อธิบายได้แบบนี้นะครับว่าถ้าไม่รู้เรื่องนโยบายการเงินเนี่ยพี่อยู่แบงค์ชาติมาพี่ยังไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากทั้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะเรื่องส่งออกเรื่องนำเข้าเรื่องการลงทุนภาคเอกชนมันต้องดูหลายมิติว่าแล้วปัญหาจริงๆเราคืออะไรปัญหาของเราก็คือเราจะทำยังไงแต่พอหัวหน้าพรรคบางพรรคออกมาพูดปุ๊บแม่งพังเลยถ้าแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยแล้วก็ทำเลยนะครับดิจิทัลวอลเล็ตนะหมวยตามดูนะครับว่าประเทศไทยจะถูกดาวเกรดทันทีเลยแล้วนี่พันธบัตรของเรามันอยู่ในเกรดที่แบบว่าลงมาอีกขั้น2 ขั้นนี่มันเป็นจังแล้วนะแล้วดอกเบี้ยมันจะขึ้นนะไม่ใช่ลงนะค่ะกดลงไม่ได้นะครับแบงค์ชาติจะประกาศลงไงมันก็ไม่ลงนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่หลายมิติมากในเรื่องนโยบายการเงินหมวยไปดูทุกช่องเลยนะครับไม่มีใครเห็นด้วยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยนะแล้วทุกคนเริ่มกลัวนะว่าถ้าคุณนี่มาเป็นนายกจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยพี่ยังกลัวเลยพี่กลัวมากเลยถ้าคุณนี่มาเป็นนายกพี่ลาออกกับเอาใบอาบัติประชาชนไปคืนเลยนะคือเอาคนไม่มีความรู้มาเนี่ยนะฮะนะพี่เห็นติ๊กต็อกเขาล้อเลียนกันเต็มเลยประเทศไทยทุกคนจะต้องอยู่ดีกินดีเขาติ๊กต็อกเขาไปควายนะด่าเลยถูกไหมครับคือไม่มีคือมันขาดความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วอะนะครับก็ประมาณนี้ขอพูดประมาณนี้นะครับในฐานะที่เป็นคนคืออยู่แบงค์ชาตินะขอบอกเลยนะครับว่าไอ้นักการเมืองไอ้ที่เร็วๆแบบนี้นะครับไม่รู้เรื่องนะครับจะพูดเก็บปากไว้ดีกว่านะค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คุยกันตรงๆแบบนี้นะคะก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตลาดยังไม่มีเทรนด์ของการเปลี่ยนในแต่ละสินทรัพย์นะคะก็มอนิเตอร์กันต่อไปด้วยนะคะแต่เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าอาจารย์นิพนธ์จะไปต่างประเทศประมาณ10 กว่าวันนะคะก็แจ้งเอาไว้ให้ท่านแฟนรายการนะคะก็ช่วงนี้ยังอัปเดตตลาดให้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ